นี่นะครับนี่นะค่อยค่อยไล่ไปสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช่องของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้ก็จะเป็นวันที่4ของกิจกรรมหลอมแร่แปรโอสถมาเริ่มเลยเข้าสู่กิจกรรมแล้วก็ไปรับตรงส่วนของวัตถุดิบก่อนนะครับน่าจะมีไดอะล็อกนะนี่รีมาแล้วนี่ก็ตามสเต็ปนะฮะผมเหลืออีกแค่2สูตรก็จะได้รับของครบแล้วเรียบร้อยครบเสร็จสรรพทีนี้ก่อนอื่นนะครับเราคุยกับน้องนาฮิดะก่อนนะนาฮิดะบอกว่าไปม่อนบอกฉันว่าพวกเธอกำลังตามหาน้ำยาโพชั่นที่ตรงกับทีมเหมาะสำหรับใช้ในบ้านหรือพกติดตัวระหว่างออกเดินทางไปที่อื่นแต่ฉันไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการเดินทางเท่าไหร่เธอน่าจะได้รู้อะไรมากมายจากการผจญภัยมากกว่าที่ฉันได้เห็นจากในวิหารแห่งสุรัตนาอีกแต่ฉันพอจะแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบให้เธอได้นะเช่นตัวกบจะหลั่งสารที่สามารถเติมพลังให้ผู้คนได้เธอลองใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติพิเศษในข้อนี้ปรุงน้ำยาโพชั่นที่น่าสนใจออกมาดูสินักเดินทางผู้มากประสบการณ์อย่างเธอจะทำน้ำยาอะไรออกมากันนะฉันอยากจะเห็นความคิดสร้างสรรค์ของเธอเสร็จแล้วสิโอเคเราก็รับวัตถุดิบนะครับทีแรกผมนึกว่าไดร็อกซ้ำซะอีกนี่ก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมรับนี่ก่อนเราได้ตรงส่วนของน้องนาฮิดะแล้วนี่อ่ะติดไปบอนเจมนะครับทีนี้เริ่มผสมเหมือนเดิมนะฮะใช้เวลานิดนึงผมก็จะตัดไปตอนที่มันเสร็จแล้วนะโอเคนี้ผมก็ครบเรียบร้อยหมดแล้วนี่นะ16โพชั่นนะครับแล้วก็ตรงส่วนของน้ำยาแต่ละอันนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ทีละเลยนะก็2อันนี้เนี่ยครับมันจะเป็นที่ผมได้วันนี้ใช่ไหมซึ่งอันนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วเราจะเก็บไดอะล็อกไปด้วยเลยนะครับนี่ก็จะเลื่อนให้ดูช้าๆนะนี่นะเราก็อาจจะใช้เวลากันนิดนึงนะครับนี่เดี๋ยวผมทำไทม์สแตมป์ให้นะสำหรับคนที่ต้องการจะดูเลยว่าสูตรเนี่ยทั้งหมดเลยนะมันมีอะไรบ้างโอเคไหมปึ๊บแต่จริงๆส่วนใหญ่น้ำยาพวกนี้นี่ก็ดูมีประวัติที่บันเทิงเหมือนกันนะฮะไม่นึกว่าเขาจะเอากบมาทำได้อะไรอย่างนั้นอะบางอันก็แปลกโอเคนี่เรามาถึงครีมหอมละมุนน้ำยาโพชั่นเย็นสดชื่นถ้ามีอันนี้ในความจริงนี่เราน่าจะต้องซื้อก่อนเลยนะเนี่ยเพราะว่ามันร้อนมากช่วงเนี้ยน้ำมันสกัดสงบจิตใจมาลูมินสปายน้ำมันสกัดสุดประณีตสำหรับตกแต่งอันนี้ถ้าผมจะไม่ผิดคือเขาบอกว่าให้เอาไปขายให้เศรษฐีนะเนี่ยสารอาหารพืชสะดวกใช้ประจำบ้านก็อารมณ์ปุ๋ยเนาะสู่ฝันอันหอมหวานน้ำหอมช่วยนอนหลับอ่ะฮะแล้วก็เครื่องดื่มมิ้นท์เรียกความสดชื่นไปมานี่นึกถึงอะไรนะโดราเอมอนเหมือนกันนะน้ำยาโพชั่นสมานแผลแล้วก็เครื่องดื่มพีชผีเสื้อนี่ก็ประวัติการผสมนะครับของผมก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเลื่อนช้าๆนะใครติดอันไหนผสมตามได้เลยนะครับครบ16อันเรียบร้อยแล้วนะ
นี่นะครับนี่นะก็ค่อยไล่ไปอ่ะนี่นะครับโอเคทีนี้ก็รับของรางวัลกันนะครับในตรงส่วนของวันนี้เนี่ยแน่นอนว่าเรารับได้ครบแล้วนี่อันนี้ก็จะได้ทั้งหมดอันนี้นะข้างบนเนี่ยมันเป็นชุดละ20 Primal Gem มี5ชุดก็คือเท่ากับ100แล้วก็อันนี้นะครับนี่ข้างล่างอย่างละ10 Primal Gem นะครับรวมๆแล้วเนี่ยเท่ากับว่าเราจะได้120ถ้าสำเร็จกิจกรรมครบอันนี้ก็ต้องทำทั้งหมด16สูตรนะก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ